ณผู้ชมครับดีลระหว่างบริษัท SCBX กับบริษัทบิตครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่มูลค่ากว่า 17,000 ล้านได้กลายเป็นประเด็น Talk of the Town ทั้งในแวดวงตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างกว้างขวางนะครับประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่านี่เป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ที่ต้องเดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และให้จับตามองดีลอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในปีนี้อีกครับSCBX บริษัทในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศความสำเร็จในการซื้อหุ้นบริษัทบิตครับออนไลน์ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ของไทยด้วยมูลค่าการลงทุนสูงกว่า 17,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ51ได้สร้างปรากฏการณ์ความคึกคักในแวดวงตลาดเงินและตลาดทุนทันทีนะครับโดยเฉพาะราคาหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ131บาท50สตางค์คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 11,000 ล้านบาทก็คือว่าถ้าเกิดว่าExchange ไทยเนี่ยมันมีการเรกูเลตเยอะอ่ะสุดท้ายอ่ะคนก็อาจจะหนีไปเทรดที่ต่างประเทศเพราะนั้นมันคือช้อยส์ที่เขาเลือกได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำกับดูแลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องรองเนาะแต่เรื่องที่มันทำให้ความรู้สึกของอธิปไตยของเขาเนี่ยอันนี้ห้ามกันไม่ได้นะครับมันก็เป็นตามหลักคิดของแต่ละคนประธานสมาคมธนาคารไทยยอมรับว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จำเป็นจะต้องเดินหน้ากลยุทธ์การลงทุนในกิจการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องมือหรือต่อยอดธุรกิจเดิมแต่ว่าโดยภาพรวมของระบบเนี่ยพอเส้นแบ่งบางๆนะครับเราก็จะเห็นความที่สะท้อนอยู่แล้วในเรื่องของ price to book value ของสถาบันการเงินรูปแบบเดิมนะครับก็จะมีความท้าทายมากนะครับเพราะว่าโลกแห่งอนาคตนักลงทุนมองว่าเป็นธุรกิจที่ซันเซ็ตใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องหาในเรื่องของความเป็นตัวตนของแบงกิ้งนะฮะมากกว่าความเป็นตัวตนของแบงค์นะครับอย่างที่พวกเราก็ได้ยินกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่เราก็เห็นนะครับมันก็สะท้อนภาพเหล่านั้นออกมารายงานจากแวดวงธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระบุว่าการซื้อกิจการระหว่างธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเร่งปิดการเจรจานะครับและน่าจะประกาศอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมอีกภายในปลายปีนี้ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายงานว่าบริษัทบิตครับเป็นแพลตฟอร์มที่มีการซื้อขายในประเทศสูงสุดรองลงมาคือบริษัทซิปเม็กซ์และสตางโปรโดยมูลค่าการซื้อขายในเดือนตุลาคมมีมากกว่า69ล้านบาทจากจำนวนบัญชีนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาประมาณ1ล้าน7แสนบัญชีครับ